สวัสดีครับพบกับผมซันนี่เสกรักชัยศรสรายุทธและนี่คือรายการเอป๊อปสุดสัปดาห์ครับแน่นอนนะครับเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับก็ต้องมาอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงทั้งบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศกันครับในช่วงแรกนี้นะครับผมก็มีข่าวสารวงการบันเทิงในประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับกับงานปิดกล้องนะครับของภาพยนตร์เรื่อง367วัน Him and Her ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับหนุ่มไทม์ไทยนะครับที่เขาลง Instagram จีบสาวแล้วก็เขาจะมาบอกอีกด้วยว่าสาวๆในสเปคของเขานั้นเป็นอย่างไรเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยดีกว่าในช่วงนี้ครับ Pop News ครับข่าวแรกในวันนี้นะครับเราจะมากันที่งานปิดกล้องภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้367วัน Him and Her ซึ่งเป็นเรื่องราวของคู่รักที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งคู่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคในเส้นทางรักไปให้ได้เพื่อพิสูจน์รักแท้งานนี้นะครับได้ผู้กำกับอย่างไว้พดุงการก็จูงมือเหล่านักแสดงร่วมงานเลี้ยงปิดกล้องในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศจะอบอุ่นสักแค่ไหนเราไปติดตามกันเลยครับจูนน้องตุ๊กตานะครับจากนางเอกหนังละครน้องวายนี่ก็จากภาพยนตร์วัยรุ่นหลายๆเรื่องนะครับก็มาช่วยกันแสดงหนังเรื่องนี้ทุกคนเล่นกันเต็มที่นะครับผมก็พอใจแล้วก็คิดว่าหนังเรื่องนี้จะทำให้ท่านผู้ชมนะครับมีความสุขกับเรื่องจริงซึ่งผมพยายามกำกับด้วยหัวใจนะครับกำกับด้วยความรู้สึกจริงๆของตัวเองที่ชอบหนังรักนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปชมนะครับ367วัน Him and Her มาต่อกันที่ข่าวของนักร้องหนุ่มทำไทยแพลงศิลป์ครับที่ตอนนี้เจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตสถานะว่ายังโสดอยู่และก็ปฏิเสธนะครับว่าสาวในสเปคเป็นสาวโฟสกลรัตน์ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปฟังจากหนุ่มทำไทยกันเลยครับอันนั้นน่ะผมเห็นจากเพื่อนผมลงผมก็เลยแบบเฮ้ยมันเฟี้ยวฟ้าวดีมันดูเข้ากับผมดีผมก็เลยลงอะไรเงี้ยตรง Instagram นี่มีแท็กไปพี่โฟอย่างเดียวเลยครับผมจริงๆเนี่ยผมแบบผมลงเล่นๆไงผมแบบเห็นว่ามันขำๆดีอะไรเงี้ยไม่ได้ประกาศแค่ช่วงนี้แบบดูไม่ฮอตเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เจอใครเลยดูแบบคนอื่นเขามีสาวกันผมไม่เห็นมีใครเลยอะไรเงี้ยอ๋อคือผมชอบแบบเหมือนหน้ากับหลังเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะคุยง่ายดีเราไม่ต้องทักคือคนอื่นเราพูดไปเขาอาจจะไม่ค่อยเก็ตมุกเราแต่เราพูดกับพี่โฟเนี่ยเขาด่าเราสวนกลับมาอะไรเงี้ยเราก็ดีดีดีอันนี้ก็ต้องรอดูโอกาสไปเรื่อยรออนาคตไปเรื่อยครับผมว่าจะเป็นอะไรแต่คือผมแบบแค่ผมคุยอย่างเงี้ยผมมีความสุขผมก็โอเคแล้วมาต่อกันที่หนุ่มฟลุ๊กพงศธรนะครับได้ออกมาพูดถึงกระแสข่าวภาพยนตร์18บวกเรื่องคืนนั้นที่ตัวเองนั้นเล่นโดยเจ้าตัวก็รับทราบดีนะครับที่โดนกระแสวิจารณ์ค่อนข้างแรงแต่หนุ่มฟลุ๊กก็ได้ชี้แจงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่เรื่องเซ็กส์เพียงอย่างเดียวซึ่งหนุ่มฟลุ๊กเองจะให้คำตอบว่าอย่างไรลองไปฟังกันเลยครับหนังของพี่ก๊อฟนะครับผมคืนนั้นก็เป็นนิดนึงหนัง18บวกครับผมก็เป็นหนังมันไม่ได้มีหนังมันไม่ได้มีเรื่องแค่มีแค่เรื่องเซ็กส์ครับมันจะมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยครับมันเป็นหนังแนวใหม่ด้วยเพราะว่าพี่ก๊อฟเขาต้องการเพราะว่าหนังเกย์ใสๆเนี่ยมันเยอะแล้วพี่ก๊อฟเขาต้องการจะนำเสนอในมุมมองของเรื่องความรักที่มาแปลกใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีความรักเรื่องเซ็กแต่เขาค่อนข้างที่จะโปรโมทในเรื่องของความเรื่องเซ็กมาก่อนอะไรเงี้ยครับทำให้ผมอาจจะคิดมากก็รู้เหมือนกันนะครับผมก็ได้ติดตามทางในพันทิปหรือว่าในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็เห็นคอมเมนต์ต่างๆที่มีทั้งบวกแล้วก็ลบแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูหนังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์กันดีกว่ากลัวว่าจะแบนหรือเปล่าก็กึ่งๆหนึ่งก็กลัวนะครับแต่เราก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเราเล่นเราก็รู้ว่ามันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับต้องเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มฟลุ๊กด้วยละกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ของเขาครับยังไม่หมดเท่านี้ครับมาต่อกันที่หนุ่มเต๋าภูศินนั่นเองที่งานนี้เนี่ยเตรียมตัวเรียน acting เพื่อจะรับบทเป็นพระเอกในละครเรื่องใหม่ครับสงครามเพลงครับแต่ยังมีกระแสตามมาว่าเขานั้นมาเสียบบทพระเอกแทนคุณตุ้ย AF นั่นเองแหมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกันครับพร้อมทั้งอัปเดตเรื่องราวของศิลปินอีกมากมายเลยทีเดียวในช่วงนี้ครับไปดูกันเลยครับมาอัปเดตกันต่อที่ข่าวคราวของหนุ่มเต๋าภูศินนะครับที่ตอนนี้แววมาว่าเตรียมเล่นบทพระเอกในละครเรื่องแรกซึ่งเขาต้องเรียน acting อย่างจริงจังแถมมีกระแสมาว่าหนุ่มเต๋านั้นจะมาแทนที่พระเอกรุ่นพี่อย่างหนุ่มตุ้ย AF ซึ่งจะจริงเท็จแค่ไหนเราลองไปฟังจากหนุ่มเต๋าครับก็อันนี้คือผมไม่ทราบเรื่องเหมือนกันนะครับเพิ่งมาทราบจากพี่แล้วก็ทราบจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับแต่ว่าทางผู้ใหญ่ของเราก็ไม่ได้แจ้งอะไรมานะครับแต่จริงๆผมต้องขอออกตัวก่อนไว้เลยว่า
ผมเนี่ยคือคิดว่าจะเป็นแค่นักร้องแค่นั้นนะครับไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองมีความสามารถหลากหลายด้านขนาดนั้นแต่ว่าในเมื่อผู้ใหญ่มอบหน้าที่มอบโอกาสที่ดีให้เรานะครับก็ต้องขอบคุณในความเมตตานะครับแล้วก็พยายามทำให้มันเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดในแบบของเราครับผู้ใหญ่ส่งให้ไปทำอะไรผมก็พยายามที่จะเรียนพยายามที่จะเรียนรู้ให้มันเต็มที่ในทุกๆบทบาทแล้วกันครับคือมีพระเอก3คนด้วยกันนะครับมี3คู่นะครับซึ่งผมก็เป็นพระเอกในส่วนของพัทลูกทุ่งนะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งก็จะเป็นคู่กับปวารีพรพิมลซึ่งเป็นนางเอกนะครับแล้วก็เป็นศิลปินร่วมค่ายด้วยครับแน่นอนเลยคือพยายามทำให้ร่างกายเราฟิตนะครับเล่นฟิตเนสนะครับผมแล้วก็เรียนคิวบูก็ตั้งใจที่จะเรียนให้เต็มที่นะครับเพราะว่าแบบมีเรียนเตะต่อยมีเรียนแบบกระโดดอะไรอย่างเงี้ยครับโลดโผนจนทะยานมากเลยนะครับผมมาปิดท้ายกันที่ข่าวของพี่ไมค์พี่รมพรครับที่ตอนนี้ได้ยินมาว่าจะผันตัวไปเป็นคนเบื้องหลังงานเพลงแถมแววมานะครับว่าจะมีอัลบั้มชุดพิเศษมาให้เราได้ฟังกันด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรลองไปฟังจากพี่ไมค์ครับก็มีบ้างครับก็ทำเป็นเพลงให้กับลูกศิษย์ลูกหาเราในกลุ่มในเรื่องของหน่วยงานของเราอยู่นะครับก็น่าจะอย่างน้อยคือเราได้ส่งเสริมให้เด็กยุคใหม่ที่เขามีความตั้งใจเหมือนกับค้นหาเพชรตึงเป็นเม็ดแท้เพชรในตมอะไรก็ที่จะค้นหาทว่าที่เขามีความสามารถเพื่อเปิดโอกาสให้กับสังคมเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่เขาบางคนเขายังขาดโอกาสอยู่ฉะนั้นเราก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยผลักดันเขาได้ก็อาจจะมีแฝดบ้างแต่ว่าก็ยังทำอยู่นะครับนะฮะก็เดี๋ยวคงจะต้องเจอกันอัลบั้มชุดพิเศษเร็วๆนี้นะครับเป็นการรวบรวมงานเพลงเก่าของรุ่นพี่เพลงพี่เป้าสัญญาเพลงครูสมัยอ่อนวงเพลงของหลายๆท่านครูไวโพเพชรพันธ์เรามาร้องใหม่อัลบั้มชุดพิเศษทั้งหมด2ชุดด้วยกัน20เพลงคงน่าจะต้องติดตามกันเร็วๆนี้ครับเชื่อว่าถ้าพี่ไมค์พี่รมพรนั้นผันตัวไปทำเบื้องหลังจริงๆแฟนๆก็คงจะติดตามให้กำลังใจผลงานของพี่ไมค์พี่รมพรอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะบันเทิงต่างประเทศรอคุณผู้ชมอยู่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ A-POP สุดสัปดาห์ในช่วงที่2นี้กันครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องด้วยกันทั้ง5เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงด้วยครับไปดูกันดีกว่าว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างในช่วงนี้ครับ POP Around the Worldสำหรับคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติและเหตุการณ์สำคัญต่างๆในอดีตที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับภาพยนตร์เหล่านั้นล้วนมีเสน่ห์และก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังซึ่งวันนี้ครับ Pop Around the World ก็จะขอนำคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงทั้ง5เรื่องลองไปดูกันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างครับ Mutual Bank How may I help you I'd like to cash this check here and thenภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับคือภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Catch Me If You Can ซึ่งถูกสร้างมาจากเรื่องจริงของ Frank W. Abagnale ยอดนักต้มตุ๋นวัยเยาว์ที่เริ่มเส้นทางนี้ด้วยวัยเพียง16ปีเท่านั้นนะครับซึ่งเขาทำเพื่อช่วยเหลือครอบครัวรวมทั้งการโกงเช็คที่ทำให้เขาทำเงินกับมันได้เป็นมูลค่ากว่าหลายล้านดอลลาร์แต่เรื่องราวก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะตลอดทั้งเรื่องมีนักสืบ FBI อย่างคาร์ล ฮันเบรตตี้คอยไล่ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนๆนะครับFrank ก็มักจะนำหน้าเขาไปก้าวหนึ่งเสมอครับ Dr. Harris Yes? Do you concur? Concur with what, sir? มาต่อกันที่ภาพยนตร์แนวสงครามดราม่านะครับอย่างภาพยนตร์เรื่อง Schindler's Listที่เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่2เมื่อการกวาดล้างชาวยิวของนาซีเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆออสการ์ชิลเลอร์ซึ่งเป็นนายทุนเลือดเยอรมันได้เห็นความโหดร้ายที่เกินจะรับไหวนี้เข้านะครับจึงทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตของชาวยิวไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาติดสินบนคนนู้นคนนี้ไปทั่วนะครับเพื่อที่จะซื้อชาวยิวมาอยู่ในโรงงานของเขาและได้ให้ผู้ช่วยของเขาจัดทำรายชื่อชาวยิวทั้งหมดที่เขามีกำลังซื้อซึ่งก็กลายเป็นที่มาของชิลเลอร์ลิสต์นั่นเองครับโดยปัจจุบันชาวยิวที่เขาช่วยเหลือไว้นะครับได้มีลูกหลานนับเป็นประชากรมากกว่า 6,000 คนครับYour country! Deine Papiere, Jude! Deine Papiere, Jude!
Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find the truth. มาต่อกันที่ภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า A Beautiful Mind เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวิตจริงของจอห์นแนชเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่งเรื่องราวเริ่มขึ้นในช่วงที่เขาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันแนชพยายามที่จะพัฒนาแนวคิดอันหลุดโลกที่จะปฏิวัติวงการคณิตศาสตร์แต่เขากลับรู้สึกว่ามีบุคคลลึกลับโผล่เข้ามาอยู่ร่วมกับเขาตลอดเวลาจนในท้ายที่สุดก็ได้รู้ว่าเขาเป็นโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวงซึ่งตัวเขาเองนั้นต้องฝ่าฟันกับผลกระทบนี้ไปให้ได้ด้วยความรักจากครอบครัวครับ You can't reason your way out of this. Why not? Why can't I? There are people in this world.มาต่อกันที่เรื่อง Into the Wild ครับเป็นเรื่องราวของคริสโตเฟอร์แมคเคเลสเด็กหนุ่มที่มีความเพียบพร้อมทางด้านการเรียนกีฬาและฐานะทางบ้านแต่เขาไม่ได้ภูมิใจกับสิ่งที่เขามีเลยแม้แต่น้อยนะครับจนเมื่อมาถึงจุดๆหนึ่งเขาได้ละทิ้งทุกอย่างที่ระบุความเป็นตัวตนในสังคมทั้งเงินบัตรเครดิตบัตรประชาชนและตัดสินใจที่จะเข้าไปใช้ชีวิตในป่าซึ่งการตัดสินใจของเขาไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตามนะครับมันทำให้เขาได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาได้เรียนรู้กับธรรมชาติและสัจธรรมที่แท้จริงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลครับ I read somewhere how important it is in life not necessarily to be strong but to feel strong to measure yourself at least once Where are your mom and dad?และปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์ในบ้านเรานะครับอย่างวัยรุ่นพันล้านที่สร้างมาจากเรื่องราวชีวิตจริงของท็อปอิทธิพัฒน์จากวัยรุ่นติดเกมออนไลน์ได้พลิกชีวิตกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์สาหร่ายอันดับหนึ่งของประเทศที่มียอดขายมากถึง 1,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งในภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นความพยายามของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเดินไปในเส้นทางชีวิตที่คนทั่วไปไม่กล้าเดินและเส้นทางก็ไม่ได้ราบรื่นมากนักเนื่องจากท็อปยังเด็กอยู่มากแต่ในท้ายที่สุดเขาก็สามารถฟันฝ่ามันไปได้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องนะครับที่จะทำให้คนดูได้สาระไม่ใช่แค่บันเทิงอย่างเดียวแต่ก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าเราควรหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องจากประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวนั้นๆหลังจากที่ได้ดูจบเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนื้อหาบางส่วนก็อาจจะถูกบิดเบือนไปเพื่อให้เกิดอรรถรสในการชมหรือบางทีอาจใส่ทัศนคติของผู้กำกับเยอะเกินไปนะครับจนทำให้คนดูเกิดความเชื่อที่ผิดๆได้ครับและในสัปดาห์หน้าครับ Pop Around the World จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเรียกได้ว่าภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องนั้นมีแต่เรื่องน่าสนใจจริงๆเลยนะครับและหนึ่งในนั้นมีหนังไทยของเราด้วยน่าภูมิใจจริงๆเลยครับยังหมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยกับกิจกรรมของ Major Cineplex และ EGV ครับกับกิจกรรมรุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex และ EGV สัปดาห์ละ5รางวัลรางวัลละ2ใบโดยคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกในการตอบคำถามประจำสัปดาห์ผ่านทาง SMS ซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าจากภาพยนตร์เรื่อง Monster Dark Continent ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรพอทราบคำตอบแล้วพิมพ์คำว่า A-POP ตามด้วยคำตอบผู้ชมและส่ง SMS มาที่เบอร์464-2900ย้ำนะครับที่เบอร์464-2900และก็รอลุ้นเป็นผู้โชคดีในรายการ A-POP เที่ยงสัปดาห์หน้าครับและเมื่อพูดถึงภาพยนตร์สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวก็คือแอปพลิเคชัน Major Movie Plus ครับแอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคนเลยครับดาวน์โหลดฟรีที่ Google Play และ App Store เมื่อดาวน์โหลดมาไม่ว่าจะซื้อตัวหนังจองตัวหนังหรือว่าดูทีเซอร์หนังทำได้ในแอปเดียวสะดวกสบายแบบนี้รีบๆโหลดมาใช้กันเยอะๆนะครับและช่วงหน้าเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามในช่วงหน้าครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอป๊อปสุดสัปดาห์ในช่วงสุดท้ายนี้กันครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษเรื่องการสร้างคนหน้าจอเพื่อสู้ศึกทีวีดิจิตอลครับเพราะเนื่องจากว่าทุกวันนี้นั้นทั้งทีวีดิจิตอลนั้นเกิดขึ้นมากมายหลายช่องและรายการทีวีก็มีมากมายแข่งขันกันดุเด็ดเผ็ดมาเลยทีเดียวไปดูกันดีกว่าครับว่าสกู๊ปพิเศษนี้เราจะได้อะไรกันบ้างในช่วงนี้ป๊อปเอ็กซ์คลูซีฟครับในปัจจุบันการเติบโตทางทีวีดิจิตอลมีแนวโน้มสูงมากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อชิงกลุ่มและฐานของผู้ชมให้มาติดตามการนำเสนอของสถานีโทรทัศน์ในแต่ละช่องนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญคือผู้ที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านหน้าจอทีวีของแต่ละสถานีวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงเรื่องราวคนหน้าจอแรงดึงดูดของสถานีโทรทัศน์กันครับในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมานะครับจากทีวีระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมไปถึงการจับตามองของวงการบันเทิงที่ถือเป็นเปอร์เซ็นต์สำคัญบนหน้าจอทีวีวงการบันเทิงกำลังขยับขยายเพื่อรองรับการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชมครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสถานีโทรทัศน์ที่มีคนหน้าจออยู่เดิมนั้นจะได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง7ที่ยังคงรั้งฐานเสียงกลุ่มคนดูไว้อย่างเหนียวแน่นอีกหนึ่งสถานีโทรทัศน์ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ผลิตรายการมากที่สุดและมีผู้ชมติดตามมากที่สุดอย่างบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนก็มีการขยับขยายรายการที่เคยซื้อเวลาอยู่กับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นกลับไปออกอากาศในช่องของตัวเองและยังคงมีการพัฒนาและค้นหาคนหน้าจอเพื่อมาเป็นทรัพยากรของตนเองอย่างต่อเนื่องคุณชิอนุชาลังประเสริฐหนึ่งในผู้บริหารและเป็นผู้จัดการฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปินของบริษัท Workpoint ได้กล่าวกับทีมงานว่าจริงๆแล้วหลังจากที่ทีวีดิจิตอลมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีช่องทางในการที่คนดูได้ดูงานที่เยอะขึ้นคนทำงานได้ทำงานเยอะขึ้นทีวีมีมากช่องมากขึ้นเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่มันจะเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องมีมากขึ้นตามเป็นเงาตามเราเตรียมการแล้วก็เตรียมแผนกันไว้อยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเราจะต้องหาในส่วนของคนที่เป็นคนของเราเองก่อนเนื่องจากว่า ตอนนี้ในแต่ละที่ในแต่ละค่ายก็จะมีคนเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นในการร่วมงานเนี่ยบางที่เขาอาจจะไม่ให้คนเหล่านั้นอะดาราที่มีชื่อเสียงของเขาระดับแม่เหล็กอาจจะไม่ให้มาที่ช่องอื่นๆได้เนื่องจากว่าเขาก็ต้องการให้แม่เหล็กของเขาเนี่ยไปอยู่ในช่องเขาเพื่อที่จะให้คนดูมาดูช่องเขาเองในส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรองรับในระยะยาวก็คือเราจะต้องสร้างศิลปินของตัวเองให้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าของ Workpoint เองเนี่ยจะมีศิลปินระดับแม่เหล็กเนี่ยที่เป็นเบอร์ใหญ่ๆมาอยู่อย่างเช่นพี่ๆแก๊งสามชาพี่หม่ำพี่เต้งพี่หนงตุ๊กกี้พี่ส้มเช้งพี่พันแล้วก็มีแม่เหล็กระดับพิธีกรอย่างเช่นกฤษีภูมิเศษนะมีดาราที่เป็นระดับแม่เหล็กก็คือจุ๋ยวรัฐยาเนี่ยซึ่งเราระหว่างเนี่ยอยู่ในช่วงการสร้างเด็กใหม่การสร้างเด็กใหม่เพื่อมารองรับกับสถานีที่เรามียังเราจะมาใช้ลำพังช่องของเราอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมีพลังไม่พอในการที่จะสร้างคนให้มันโด่งดังหรือว่าแจ้งเกิดขึ้นมาได้นั่นคือเราก็ต้องไปอาศัยช่องอื่นๆที่มันมีแนวทางใกล้เคียงกันหรือว่ามันมีช่องทางที่เราจะสามารถปล่อยไปได้อย่างเช่นช่องเราทำศิลปินเพลงแล้วก็ไปในช่องที่ทำเพลงเราไปในรายการที่เป็นรายการประเภทบันเทิงเราต้องอาศัยข่าวคราวจากพวกเขาจากสื่อเหล่านั้นเราก็ต้องไปหาเขาเหมือนกันนั่นคือเราจะมาหวังพึ่งจากของเราคนเดียวพี่ว่าปัจจุบันดังยากพี่ว่าตอนนี้ทุกช่องทุกสถานีเนี่ยก็มีวิธีการหาของตัวเองโดยการที่จัดโครงการประกวดจัดโครงการสรรหาจัดแคสติ้งอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะหาคนให้เข้ามาอยู่ในสถานีของเขาเองให้ได้มากที่สุดซึ่งทุกที่ก็มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนั่นคือคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายนั่นแต่ว่าจะทำผลงานออกมายังไงให้มันเป็นที่ติดตาติดใจและเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของคนมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทำผลงานออกมาแล้วเป็นที่นิยมผลพวงตามมาคือเด็กก็แจ้งเกิดการขยับขยายของวงการบันเทิงทำให้ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท RS Promotion จำกัดมหาชนก็มีการปรับตัวตามสถานการณ์ตั้งแต่ในช่วงที่เป็นเคเบิลทีวีทำขึ้นมาเพื่อรองรับและใช้โทรทัศน์เป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ศิลปินของตัวเองที่อยู่ในสังกัดคุณก้องก็ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ครับหน้าที่รับผิดชอบของพี่จริงๆที่เป็นผู้จัดการฝ่ายคัดเลือกศิลปินของที่ RS
พราะฉะนั้นโดยเมนหลักๆเนี่ยพี่จะมีหน้าที่ในการแคสนักร้องโดยเมนหลักๆแต่ว่าทีนี้หลังๆมาเนี่ยพอมีดิจิตอลทีวีเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือการหาดารานักแสดงให้กับช่องของเราด้วยนั่นก็คือช่อง8นั่นเองใช่ไหมครับก็ถามว่ามันเกิดการแข่งขันกันสูงไหมมันก็เกิดการแข่งขันกันสูงเพราะอย่างที่จะบอกว่าตอนนี้คืออย่าว่าแต่ตัวดาราเลยแค่คอนเทนต์รายการแค่เรื่องของข่าวบันเทิงเรื่องของละครเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยก็แข่งขันกันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของบุคลากรก็ไปพร้อมๆกันการทำงานของเราเนี่ยเราทำเต็มที่ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าเราปั้นนักร้องขึ้นมาและนักร้องของเราเนี่ยเรียกได้ว่าพี่มั่นใจว่ายิ่งเด่นนักร้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยความสามารถเขารอบตัวแล้วเขาก็กลมกล่อมมีทุกมุมเรียกว่ามาแบบกลมๆแล้วก็ทำได้ทุกอย่างจะสังเกตเห็นว่านักร้องเราหลายคนเนี่ยสุดท้ายก็พัฒนาไปเป็นนักแสดงได้เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราตั้งเป้าที่คนกลุ่มนี้เขาเป็นเด็กที่แบบมีความพร้อมในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพร้อมเติบโตไปในเส้นทางทุกๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเขาจะเป็นไปได้อย่างที่บอกว่าเรายังโชคดีว่าที่นี่มีฝ่ายพัฒนาศิลปินซึ่งดูแลโดยแบบคุณครูหลายๆคนที่เราค่อนข้างจะแบบมีประสบการณ์หลายๆสิบปีที่ดูแลด้านนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อนข้างมีเวลาในการที่จะกลุ่มเขาในการที่จะทำให้เขาพร้อมที่สุดที่จะแบบมาอยู่ข้างหน้าได้อย่างคนคุณภาพคือมันแน่นอนอยู่แล้วมันพี่จะเชื่อเสมอว่ามันมีที่ยืนสำหรับคนเก่งพี่จะสอนเด็กทุกคนเสมอเลยว่าไม่ต้องกลัวนะลูกมีที่ยืนสำหรับคนเก่งแน่นอนถ้าหนูเก่งยังไงหนูก็มีที่อยู่แต่ถ้าหนูไม่เก่งหนูไม่ใช่ตัวจริงสุดท้ายหนูก็ต้องจากไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการตลาดที่มากขึ้นหรือการแข่งขันที่สูงขึ้นสุดท้ายเราก็ยังมีเป้าหมายเดิมเราก็ต้องการคนที่มาเป็นไอดอลอย่างสมัยก่อนเราหานักร้องต่อให้ไม่มีการแข่งขันสูงนี้เราก็ต้องการหาคนที่ดีที่สุดคนที่พร้อมที่สุดวันนี้การแข่งขันสูงมันก็ยิ่งต้องหาอย่างนั้นอีกมันพี่ว่าจุดยืนมันยังคงเป็นจุดยืนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมของตลาดของวงการมันเปลี่ยนการแข่งขันมันเยอะเพราะฉะนั้นตัวของศิลปินเองนี่แหละที่พี่ว่าเขาจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมถ้าจะไม่พูดถึงยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ครองใจผู้อ่านมาอย่างยาวนานกว่า40ปีภายใต้ชื่ออมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนนิตยสารกว่า13หัวและพ็อกเก็ตบุ๊กต่างๆอีกมากมายที่ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดีในระยะเวลาที่ยาวนานอย่างต่อเนื่องมาถึงในยุคนี้ทางอมรินทร์กรุ๊ปได้มีการขยับขยายเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโดยได้ประมูลช่องทีวีดิจิตอลในระบบ HDและมีแนวนโยบายเพื่อสร้างสรรค์สังคมภายใต้ชื่ออมรินทร์ทีวีเติมความคิดเต็มจินตนาการได้เห็นถึงความสำคัญของคนหน้าจอเป็นสำคัญแน่นอนว่าในยุคสมัยนี้การแข่งขันคนหน้าจอมีสูงมากทำให้อมรินทร์ทีวีมีการค้นหาคนหน้าจอเพื่อมารองรับการก้าวอย่างรวดเร็วของวงการบันเทิงและตอบสนองแนวนโยบายและกลุ่มเป้าหมายครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคนหน้าจอทรัพยากรที่สำคัญของแต่ละสถานีในยุคนี้มีบทบาทและมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดึงฐานคนดูและกลุ่มเป้าหมายรวมถึงที่สำคัญเอเจนซี่โฆษณาจะเทเม็ดเงินลงมามากน้อยแค่ไหนนั้นส่วนหนึ่งก็อยู่ที่คนหน้าจอครับทีมข่าวบันเทิงอมรินทร์ทีวีรายงานยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับคนทำรายการทีวีดิจิตอลด้วยละกันนะครับมากช่องมากรายการอย่างนี้การแข่งขันสูงกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการ A-POP สุดสัปดาห์ได้ทั้งเสาร์อาทิตย์เลยนะครับเวลา 12:30 นถึงเวลา 13:00 นนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากแบรนด์ Esprit ด้วยละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมซันนี่เสกรักชัยสอนสรายุทธต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ